มาพูดกันถึงเรื่องของ adjustment layer นะครับผม adjustment layer คืออะไรนะครับอันนี้ถ้าใครเคยใช้งาน layer mask มาก่อนก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่า adjustment layer เนี่ยก็คือการทำงานคือการตกแต่งนะครับรูปภาพตามปกตินั่นเองแต่ว่าเราจะไม่ทำงานบนรูปภาพโดยตรงนะครับโดยปกติแล้วนะครับผม copy ให้ดูนะครับไม่ต้องสนใจตัวเลเยอร์นะครับรวบไว้ก่อนละกันโอเคสมมติเรามีรูปภาพเข้ามาแบบนี้สมมติเปิดไฟล์งานเข้ามาใช่ไหมครับปกติถ้าเราจะแต่งสีหรือว่าแก้ไขอะไรนะครับแบบเนี้ยตรงนี้นะครับตรง image adjustment แก้โทนนะครับไม่พูดถึงเรื่องขนาดนะครับสมมติว่าแก้ความสว่างเนาะดึงขึ้นไปเลยดึงสมมติว่าภาพมันมืดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแก้ไปเลยแบบนี้แก้ไปมืดหรืออะไรก็ได้นะครับสังเกตไหมครับเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขตัวงานได้อีกเลยเพราะว่าตัวงานเนี่ยมันถูกทำลงไปที่ตัวภาพโดยตรงแล้วนะครับดังนั้น adjustment layer เลยเข้ามามีบทบาทตรงนี้นั่นเองนะครับถามว่าก่อนที่จะมาทำงานกับตัว adjustment layer เนี่ยนะครับก็คือการใช้งานเครื่องมือตรงนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับผมรวมถึงการใช้งานmask layer mask ด้วยนะครับ layer mask ก็คือเครื่องมือตรงนี้นะครับถ้าใครเคยใช้จะเห็นได้ว่ามันมีกระดาษโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับลักษณะ layer mask ก็คือถ้าเราเอาอะไรสักอย่างนะครับก็คือด้วยสีคอนเซปต์นะครับของมันก็คือเป็นสีดำนะครับขอโทษครับต้องแตะที่ layer mask นะครับโอเคเปิดตาล่างไว้นะครับแต่ที่มาร์คแล้วทำการลบโทษครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับผม copy ขึ้นมานะครับผมแล้วก็สมมุติว่ารูปนี้เรามีการตกแต่งอะไรสักอย่างนึงนะครับดึงขึ้นมานะครับดึงให้สว่างสุดๆไปเลยก็ได้นะครับให้มันแตกต่างกันกับภาพล่างนี่คือภาพบนนะครับทะลุไปทางภาพล่างนะครับแล้วเราก็ใช้เลเยอร์มาร์คอันนี้เป็นการทวนเลเยอร์มาร์คนะครับลบครับต่างลบนะครับภาพข้างบนนะครับก็จะถูกแทนด้วยพื้นที่สีดำหรือสีเทาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือตรงไหนที่เราลบพลาดไปนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันมืดไปแล้วก็ลบคืนให้มันสว่างกลับขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะได้ภาพที่มองแล้วจากข้างบนนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่มันมืดมันสว่างนั่นเองนะครับนี่คือหลักการของ adjustment layer นะครับ adjustment ก็คือเอา layer ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ทำงานนะครับไม่ให้กระทบกับภาพตัวหลักนะครับซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมอธิบายตรงนี้เลยแล้วกันแรกเริ่มสุดเลยนะครับก็คือการที่เป็น solid color solid ก็คือเป็นการเติมสีลงไปเราจะทำอะไรก็ได้นะครับเราจะเจาะช่องสมมติว่าเราวาดสี่เหลี่ยมนะครับเราเจาะช่องนะครับจะลบนะครับต้องใช้เทคนิคของ layer mask นะครับแล้วก็เลือกสีดำแล้วก็เติมสีเข้าไปเป็นการเจาะช่องแบบนี้หรือเราใช้แปรงนะครับก็ต้องเป็นสีขาวสีดำนะครับแล้วก็ปาดไปนะครับถ้าไม่เอานะครับแล้วก็ลบไปนะครับหรือถ้าเป็นฉากนะครับสมมติลบยังไงก็ได้นะครับหรือย้อนกลับนะครับถ้าเกิดให้มันจางหน่อยเราก็ลดแรงนะครับของแปรงลงนะครับตรงโฟลว์นะครับก็ได้ตรง opacity ลงนะครับประมาณหนึ่งเลือกสีดำด้วยนะครับลบโฟลว์มันคืออันเนี้ยมันก็จะเป็นเทาๆไม่ถึงกระดำสุดนะครับถ้าซ้ำลงไปซ้ำไปเรื่อยตรงนี้ก็จะสว่างเป็นแถบสีขึ้นมาได้อยู่ที่เทคนิคเลยนะครับทำมาร์คหน่อยหรือบางคนจะใช้เป็นแกเดียนก็ได้นะครับเทคนิคเดียวกับเลเยอร์มาร์คเลยนะครับแกเดียนไล่ลงไปดึงนะครับดึงแบบไหนก็ได้สมมติอยากได้แบบนี้เราก็ดึงแค่นี้ดึงแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยหลักการคือต้องเป็นสีขาวกับสีดำนั่นเองนะครับนี่คือตัว solid color นะครับต่อมาเป็น gradient
ก็คือการแทนที่ด้วยสีของแกเดียนนั่นเองสมมติเป็นสีชมพูนะครับหรือสีไหนก็ได้ที่เราสร้างแกเดียนขึ้นมานะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทำการเลือกเป็นเลเยอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ลบถ้าเป็นขอบเป็นฟุ้งๆยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้เลยนะครับหรือที่เราเคยเห็นบ่อยๆนะครับเวลาทำงานเริ่มต้นที่ตัวไฟล์หลักก่อนนะครับรูปหลักก่อนแล้วค่อยกด adjustment layer นะครับก็จะทำการเป็นการเพิ่มแสงนะครับคือถ้าการเนี้ยเป็นการเพิ่มแสงนะครับตรงนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับสีสมมติผมอยากให้ภาพนี้เป็นขาวดำนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับหรือว่าขาวดำเฉพาะตัวฉากนะครับคือพื้นหลังท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับเลยนะครับตรงไหนที่เป็นส่วนสีเหลืองต้องการให้มันมืดหรือมันสว่างยังไงก็ตามแต่นะครับแล้วก็ปรับให้มันสวยงามตามที่เราคิดว่ามันสวยงามได้เลยนะครับดึงเสร็จปุ๊บนะครับเราใช้ตรงนี้เป็น Black and White ใช่มั้ยครับเราต้องการให้ท้องฟ้าเนี่ยเป็นฟ้าจริงนะครับเราก็ใช้เลือกเป็นสีดำก่อนนะครับตรงนี้เป็นสีดำก่อนนะครับเราก็ใช้แปรงนะครับหรือใช้ Gradient ก็ได้ค่อยๆลบเข้ามาดึงเข้ามาเลยเป็นสีฟ้าละไม่พอดึงต่ออีกหน่อยนึงอย่าเยอะโอเคอันนี้เราเลือกวิธีการไล่ด้วยนะครับต้องไล่แบบแกเดียนไล่ไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยนะครับเราค่อยใช้แปรงของเรานะครับทาเข้าไปทานะครับตรงไหนไม่พอก็ซูมเข้าไปนะครับก็เป็นเทคนิคนึงเป็นเหมือนหลักการลบนั่นแหละครับนี่คือ adjustment layer นะครับปรับได้เลยหรือเราสร้าง selection ไว้ก่อนแล้วเทลงไปก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเป็นการซ้อนภาพนะครับก็ให้เทคให้ฟิลลิ่งไปอีกแบบหนึ่งหรือเราจะค่อยเบรนภาพอีกทีก็ได้นะครับเป็นภาพขาวดำกับสีอยู่รวมกันนะครับทำอะไรก็ได้หมดเลยตรงนี้นะครับใส่โฟลเตอร์อินเวิร์ดอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นมาซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับแพทเทิร์นก็คือเป็นการสร้างแพทเทิร์นถ้าเรามีแพทเทิร์นก็สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาถูกไหมครับเราก็เลือกนะครับอาจจะเลือกพื้นที่ก่อนก็ได้ว่ารูปของเรานะครับเฉพาะตรงนี้เลือกไปเลยเลือกด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับก็คือทำการเลือกสมมติได้พื้นที่แล้วใช่ไหมครับเราก็เปิดตาเลเยอร์นะครับแล้วก็ Invert Selection ก็ได้นะครับแล้วก็การลบนะครับเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการนะครับด้วยเลเยอร์มาก็คือลบภาพตรงนี้ผมเปิดไว้แค่นั้นเองนะครับเลเยอร์บนจะเห็นอยู่แล้วนะครับเราเลือก Selection ไว้คุมไว้ว่าตรงนี้ไม่ต้องการนะครับแล้วก็ย้อนกลับ Selection ก็อันนี้เป็นการทำงานของ Adjustment Layerส่วนใหญ่ก็เป็นการเอามาภาพมาซ้อนกันนะครับเราไม่ได้ไปปรับภาพตัวนี้โดยตรงไม่งั้นเราก็ต้องดูพิเคทมันขึ้นมาเรื่อยลบมันก็ยุ่งยากถูกไหมครับเรามีภาพแค่ภาพเดียวเราก็จัดการแค่เกี่ยวกับเรื่องของสีเรื่องของแสงก็เพียงพอแล้วนะครับตรงว่าผมปิดภาพทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราไม่เรายังแก้ไขได้เนาะสมมติอย่างตรงนี้เพิ่ม adjustment ขึ้นมาอยากให้มันสว่างมากกว่านี้อยู่ที่เรามองนะครับว่าตรงไหนมันคือพอดีของเราแล้วแต่เราเลยนะครับสมมติมันปรับเนี่ยนี่คือสวยสมมตินี่คือสวยนะครับแต่ท้องฟ้าเราไม่อยากให้มันหลุดนะครับเราก็ทำการลบเฉพาะโซนท้องฟ้าให้มันได้ไล่ไปถ้าเราคิดว่านี่คือพอดีของเราแล้วนะครับก็เป็นการสอนภาพเพราะปกติกล้องถ่ายรูปมันถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะวัดค่าแสงจากที่มืดที่สุดหรือว่าสว่างที่สุดเราก็ต้องมาเกลี่ยแสงเอานะครับมันก็กึ่งๆเหมือนกับการทำ HDR Photo High Dynamic Range นะครับก็คือเกลี่ยแสงนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพที่มันดูพอดีได้เนาะตรงนี้เปิดตรงนี้ปิดนะครับหรือว่า Disable Layer เราก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มัน Over ไปนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือหลักการเรื่องของ adjustment layer ครับผมโอเคครับลองนำไปใช้ดูนะครับผมขอบคุณครับ